ครับผมตอนนี้ผมก็ไปจัดการทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาที่สนามเทพหัสดินนะครับตอนนี้มาเกาะติดสถานการณ์ในคู่เก็บตกในฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุ18ปีกันต่อนะฮะตอนนี้หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะฮะระหว่างครึ่งแรกระหว่างกรุงเทพคริสเตียนนะฮะกับอัสสัมชัญธนบุรีฟุตบอลในคู่นี้นะฮะเป็นฟุตบอลในกลุ่มสายกอนะฮะเป็นการแข่งขันที่มีผลชี้ชะตาของอัสสัมชัญธนบุรีนะฮะถ้าเกิดอัสสัมชัญชนะในแมตช์นี้นะครับก็เข้ารอบทันทีแต่ถ้าแพ้นะต้องไปลุ้นจับฉลากกันระหว่าง3ทีมนะฮะก็จะมีสวนกุหลาบแล้วก็อัสสัมชัญศรีราชานะอัสสัมชัญธนบุรีอัสสัมชัญศรีราชาแล้วก็สวนกุหลาบจะต้องมาลุ้นจับฉลากกันนะฮะก็สำหรับกรุงเทพคริสเตียนก็ไม่มีผลนะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่9แต้มถึงแม้ว่าชนะก็จะได้แค่12แต้มนะฮะแต่ทั้ง3ทีมที่ต้องจับฉลากมี15แต้มเท่ากันนะฮะก็ต้องมาลุ้นดูกันครับวันนี้นัดสุดท้ายถือว่ากรุงเทพคริสเตียนนี่เป็นผู้กลุ่มชะตานะฮะของทั้ง3ทีมกันเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้ผมมานี่ฮะเจอน้องๆเทพสิรินอันนี้เทพสิรินด้วยครับรุ่นอายุเท่าไหร่ครับ16อ๋ออันนี้มาดูคู่แข่งขันด้วยนะฮะนี่เมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์สอบถามโค้ชขอสอบถามเลยครับเห็นแอบมาซุ่มอยู่แถวนี้นะฮะสวัสดีครับผมคุชัยนะครับอาจารย์เป็นโค้ชของเทพสิรินใช่ไหมครับครับผมในรุ่นอะไรรุ่นอะไร16ปีครับรุ่น16ปีวันนี้มีแข่งหรือเปล่าครับหรือว่าวันนี้ไม่มีครับมาวิ่งมาวิ่งครับอ๋อสนามใกล้ๆโรงเรียนก็มาอ๋อแล้วสังเกตการแข่งของคู่นี้เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ครึ่งแรกผมไม่ได้มาดูเลยครับก็ถือว่าก็โอเคครับหอกระสับกระส่ายการครอบครองบอลครับท้ายการจบกองอ๋อได้ข่าวว่าถ้าอัสสัมชัญชนะนี่ได้ไปเจอกับเทพสิรินครับเป็นที่2ในสายขอใช่ไหมของเทพสิรินใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือแวะมาดูคู่ต่อสู้ไว้ในตัวนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ากรุงเทพคริสเตียนชนะเนี่ยจะต้องมีการจับฉลากใช่ไหมฮะได้น่าจะใช่นะครับมีที่ผมสอบถามข้อมูลมาเช็คข้อมูลว่าน่าจะเป็นสวนกุหลาบแล้วก็อัสสัมชัญอัสสัมชัญศรีราชาใช่ไหมฮะสามทีมโอเคสำหรับน้องๆก็รุ่น16นะฮะของเทพสิรินได้เข้าป่ะ16ปีไม่ได้เข้าครับ16ปีอันดับ4ครับอันดับ4ใช่ไหมฮะอ๋อน่าเสียดายครับน่าเสียดายโอเคครับงั้นขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลครับโค้ชชื่ออะไรนะครับอ้อนครับโค้ชอ้อนนะครับโอเคครับเราก็สอบถามข้อมูลจากโค้ชนี่นะเพราะว่าติดตามการแข่งขันตลอดอยู่แล้วนะฮะของสำหรับน้องๆในรุ่น16ตกรอบเหรอได้ข่าวว่าตกรอบเหรอไม่ครับโอ้แพ้รุ่นพี่ได้ไงเนี่ยแล้ววันนี้มาวิ่งออกกำลังกายโอเคครับเดี๋ยวยังไงจะตามเชียร์น้องๆกันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงสุดท้ายของเกมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเซฟแบตไว้อยู่นะฮะเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูบังเอิญว่ามาทำธุระแถวนี้แล้วก็เห็นมีการแข่งขันก็เลยมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะก็เดี๋ยวเราเก็บแบตไว้สำหรับช่วงท้ายของเกมในครึ่งหลังของคู่นี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับอัปเดตล่าสุดนะก่อนที่จะไปติดตามในรอบรองชนะเลิศในเดือนหน้านะครับ